ทำไมรูปของช่างภาพบางคนมันออกมาเป็นแบบนี้ทั้งที่ตอนที่เราไปเห็นของจริงมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้ตัดต่อทำไมรูปเซลฟี่เราถึงหน้าเรียวกว่ารูปจากกล้องเราอยากได้รูปโปรดักต์แบบนี้แต่ทำไมเราถ่ายออกมาแล้วมันหน้าตาแบบนี้เราจะถ่ายคลิปถ่ายบล็อกถ่ายแลนด์สเคปถ่ายพอร์ทเทรตเราต้องใช้เลนส์อะไรแล้วตัวเลขพวกนี้มันหมายถึงอะไรแล้วถ้าเราจะเลือกซื้อเลนส์สักตัวเราจะต้องเลือกอันไหนกิ๊บไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพนะคะกิ๊บเป็นแค่คนที่ทำคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตเป็นอาชีพก็เล่าได้เท่าที่รู้นะก็หวังว่ามันจะพอช่วยอะไรได้บ้างตัวเลขที่อยู่บนเลนส์พวกนี้คือโฟโคเลนส์หรือว่าระยะของเลนส์ค่ะมันคือตัวเลขที่จะบอกเราว่าเลนส์มันกว้างแค่ไหนแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้แค่ไหนยิ่งเลขน้อยเลนส์ยิ่งกว้างยิ่งเลขเยอะเลนส์ยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งซูมเข้าไปถ้าตามคอมมอนเซนส์เลยเนี่ยเลนส์ไวก็คือทำให้เราถ่ายได้กว้างขึ้นส่วนเลนส์ซูมหรือเลนส์เทเลเนี่ยก็คือทำให้เราสามารถซูมเข้าไปไกลๆได้อันนี้น่าจะเข้าใจไม่ยากแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกนิดนึงทุกคนลองดูภาพนี้ค่ะภาพนี้ถ่ายด้วยระยะ16มิล24มิล35มิล50มิล85มิล100มิลแล้วก็400มิลทุกภาพกิ๊บยืนที่เดิมตำแหน่งเฟรมครึ่งตัวแบบเดิมเห็นความแตกต่างไหมคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือระยะโฟโคเลนส์กับตำแหน่งของกล้องค่ะพอเลนกว้างเนี่ยเราก็จะยืนใกล้แบบได้มากหน่อยพอระยะเลนมันมากขึ้นก็ต้องถอยเพื่อให้ได้ครึ่งตัวแบบเดิมยิ่งโฟกัสเลนเยอะก็ยิ่งต้องถอยมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างที่เห็นก็คือมันจะทำให้ภาพดูแบนขึ้นด้วยฉากหลังจะถูกดึงเข้ามาให้ใกล้ขึ้นแล้วก็เบลอมากขึ้นกว่าเดิมคร่าวๆจริงๆก็ประมาณนี้แหละค่ะทีเนี้ยเรื่องมันเป็นอย่างงี้กิ๊บมักจะได้ยินคนพูดประมาณว่าเลนเทเลเอาไว้ใช้ถ่ายนกถ่ายสัตว์ป่าถ้าจะถ่ายพอร์ตเทรตต้องใช้เลนระยะ 50-85 เท่านั้นถ้าจะถ่ายแลนด์สเคปก็ต้องเลนไวด์เท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะโอเคเลนไวด์ก็อาจจะใช้ถ่ายแลนด์สเคปกันแต่คนที่ใช้เลนเทเลถ่ายแลนด์สเคปก็มีคนที่ใช้เลนไวด์ถ่ายสตรีทก็มีคนที่ใช้เลนเทเลถ่ายสตรีทก็มีคืองี้กิ๊บมองว่าเราอ่ะสามารถถ่ายภาพได้ทุกประเภทกับเลนทุกระยะเพียงแต่ว่าแต่ละอันมันจะมีลักษณะต่างกันแล้วก็ในบางหมวดหมู่บางระยะก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษวันนี้กิ๊บก็เลยอยากมายกตัวอย่างให้ฟังว่าเลนแต่ละระยะเนี่ยเขาเอาไปใช้กันยังไงบ้างถ้าเราอยากได้ลุคแบบนี้เราต้องใช้เลนระยะประมาณไหนโดยที่กิ๊บจะแบ่งคร่าวๆเป็น3หมวดค่ะก็คือหมวดเลนไวด์เลนระยะ normal หรือระยะ standard แล้วก็ระยะ telephoto มาเริ่มที่เลนไวด์กันค่ะเลนไวด์เนี่ยจะอยู่ที่ระยะประมาณ35มิลลงไปเปอร์สเปกทีฟหรือว่ามุมมองของภาพเนี่ยจะลึกมากอะไรที่อยู่ใกล้ก็จะดูไกลมากอะไรที่อยู่ไกลก็จะดูไกลออกไปเหมือนอย่างตัวอย่างในภาพใครอยากหน้าเรียวหน้าเล็กก็ใช้เลนส์ไวด์เลยค่ะแต่ว่าก็ต้องแลกกับจมูกบวมๆหน่อยแล้วก็ห้ามเอาหน้าไปข้างๆเลยนะหน้ามันเบี้ยวนะเนี่ยไม่โอเคไม่โอเคถ้าถ่ายพอร์เทรตด้วยเลนส์ไวด์เนี่ยก็จะได้มุมที่ดูสตรีทหน่อยดูเท่ๆเพราะทุกอย่างมันจะโดนยืดเหมือนที่หลายคนชอบถ่ายพอร์เทรตเต็มตัวกันด้วยเลนส์ไวด์เพราะมันทำให้ขายาวนี่แหละค่ะช่างภาพสายสตรีทอย่างแกรี่วินเนอร์แกรนก็ชอบถ่ายภาพด้วยเลนส์ไวด์หรืออย่างวิลเลียมจงเกอร์ก็คือใช้เลนส์ฟิชไอถ่ายเลยอันนี้ก็คือกว้างสุดมันก็จะได้มุมมองที่ดูสนุกๆแบบนี้สายแลนสายเมืองกลักเลนไวกันค่ะบางมุมอย่างถ้ำป่าน้ำตกเส้นสายสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยคือมันกว้างแต่ว่ามันใกล้จนเลนระยะปกติมันเก็บได้ไม่หมดเขาก็จะชอบใช้เลนไวกันมันก็จะช่วยเน้นเส้นสายพวกนี้ให้ดูชัดขึ้นสำหรับงานวิดีโอเนี่ยคิดว่าเลนไวเหมาะกับการถ่ายซีนแอคชั่นมากค่ะเวลาเราเอาเลนส์ไวด์เข้าไปใกล้ๆ subject เนี่ยมันทำให้การขยับต่างๆมันดูมันขึ้นอะไรที่อยู่ใกล้ๆเลนส์เนี่ยมันจะดูขยับแรงมากทั้งที่เราจะขยับแค่นิดเดียวอันนี้กิ๊บลองเทียบระยะ16มิลกับ35มิลให้ดู16มิลดูโยกแรงกว่าเยอะเลยคือแขนมันจะดูยาวกว่านิดนึงพอจะดูออกกันไหมคะนี่ตั้งใจมากเลยนะรู้ใช่ไหมตัวอย่างในหนังที่พอนึกออกก็คือ Mad Max Fury Road กับ The Revenant ที่เขาใช้เลนส์ไวด์ถ่ายกันอีกมุกที่เห็นบ่อยก็คือใช้เวลาที่ตัวละครกำลังเมาค่ะคือให้ภาพมันดูเบี้ยวๆหน่อยหรือถ้าเบสิกเลยก็คือใช้เพื่อบอกคนดูว่าฉากนี้อยู่ที่ไหนหรือใช้เวลาต้องการให้เห็นว่าตัวละครกำลังทำอะไรอยู่ในฉากนั้นๆเป็นต้นถ้าเอาใกล้ตัวหน่อยเนี่ยเลนส์ไวด์เหมาะกับการถ่ายบล็อกมากค่ะคือความยาวแขนเรามันก็มีเท่านี้นะถ้าใช้เลนส์ไวด์เนี่ยมันก็จะเก็บภาพได้ทั้งเราแล้วก็วิวรอบๆตัวเราด้วยอันนี้กิ๊บยกตัวอย่างให้ดูกิ๊บถ่ายด้วยเลนส์ระยะ16มิลค่ะเทียบกับระยะ35มิลจะเห็นว่ามันกว้างกว่ากันเยอะเลยอีกอย่างคือเลนส์ไวด์เนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเวลากล้องสั่นใครเป็นสายแฮนด์เฮลเน้นถือด้วยมือก็จะถ่ายง่ายขึ้นหน่อยระยะต่อไปที่จะเล่าให้ฟังก็คือระยะสแตนดาร์ดระยะนอร์มอลหรือว่าระยะประมาณ35มิลถึง55มิลค่ะระยะนี้เป็นระยะที่กิ๊บส่วนตัวชอบที่สุดแหละเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างแรกคือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากค่ะเพราะว่าระยะประมาณนี้มันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่ตามนุษย์เห็นมันจะดูไม่ค่อยเบี้ยวแล้วก็ทำให้เราลืมไปว่ามันมีกล้องอยู่ตรงนี้อันนี้กิ๊บเทียบให้ดูระหว่างระยะ35มิลกับ16มิลค่ะแบบซ้ายอาจจะใกล้เคียงตัวจริงมากกว่า
อีกอย่างคือระยะแถวๆนี้มันค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยแหละโดยเฉพาะแถวๆ 35-40 คือถ่ายมุมกว้างก็ได้ถ่ายคนก็สวยกำลังดีใช้ได้หลายสถานการณ์มากเป็นระยะที่น่าจะถูกใช้ถ่ายหนังเยอะที่สุดแล้วอย่างเรื่อง1917เนี่ยโรเจอร์ดิคินส์ที่เป็นผู้กำกับภาพเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ระยะ40มิลประมาณ 90% ของหนังเลยอีกเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือเรื่อง Call Me By Your Name ค่ะเรื่องนี้ผู้กำกับภาพเป็นคนไทยด้วยชื่อว่าคุณสองสยองภูมิมุกดีพร้อมเขาใช้เลนส์35ถ่ายทั้งเรื่องเลยช่างภาพสตรีทอย่างวิเวียนไมเออร์ก็ใช้ระยะที่ใกล้เคียงกันค่ะก็คือระยะประมาณ48มิลวิลเลียมเบเกอร์สันช่างภาพที่กิฟชอปก็ใช้ระยะประมาณนี้เหมือนกันมันก็คงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่หลายคนชอบถ่ายพอร์เทรตกันด้วยเลนส์ระยะนี้นะพอกิฟก็ใช้แต่เลนส์ระยะนี้ถ่ายพอร์เทรตเหมือนกันสุดท้ายระยะเทเลค่ะหรือว่าระยะสักประมาณ 60-70 มิลขึ้นไปคอนเซปต์ง่ายๆที่ทุกคนพอนึกออกก็คือมันสามารถถ่ายสิ่งที่อยู่ไกลออกไปได้เนาะเพราะว่ามันซูมเข้าไปถ้าจะถ่ายนกถ่ายสัตว์ป่าทุกคนก็คงนึกถึงเลนส์ระยะนี้กันแหละแต่ก็มีช่างภาพอย่างลีคยองจินที่ชอบใช้เลนส์เทเลถ่ายภาพเมืองแล้วก็ผู้คนมันก็จะได้ฟีลแบบเดอะซิมนิดๆที่มันดูเหมือนเดอะซิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเลนส์เทเลมันจะทำให้ภาพดูแบนค่ะหรือที่เรียกว่าคอมเพรสชันเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดจากเลนส์ล้วนๆเลยไม่ได้ต้องพึ่งการตัดต่อแต่อย่างใดบางคนก็จะชอบใช้เลนส์เทเลถ่ายแลนด์สเคปที่อยู่ไกลๆเพราะว่ามันจะทำให้ฉากหลังดูยิ่งใหญ่ขึ้นวิวบางที่มันก็กว้างมากจนมันจัดคอมโพสยากการที่มันเจาะซูมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จัดคอมโพสได้ง่ายขึ้นหรือเวลาถ่ายเมืองเนี่ยมันก็จะได้เอฟเฟกต์ที่ดูเหมือนโปสเตอร์2มิติยังไงอย่างนั้นมันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่คิดว่าเท่ดีช่างภาพสตรีทที่ใช้เลนส์เทเลถ่ายจะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือซอลไลเตอร์ค่ะเป็นช่างภาพอีกคนที่กิ๊บชอบเหมือนกันภาพเขามีเอกลักษณ์มากๆบางภาพคือดูเป็นโปสเตอร์บางภาพดูเป็นภาพวาดอะไรแบบนี้เลยสวยมากหรือจะใช้ถ่ายโปรดักต์ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้กิ๊บใช้มือถือถ่ายทั้งคู่เลยแค่เปลี่ยนจากเลนส์ไวด์เป็นเลนส์เทเลเท่านั้นเองก็จะได้ภาพโปรดักต์ที่ดูโปรเฟสชันนอลขึ้นแหละคนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตเนี่ยระยะเทเลสักประมาณ 70-85 ก็ยังสวยนะเป็นที่นิยมกันพอสมควรพอเป็นเลนส์เทเลเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ฉากหลังละลายขึ้นไปอีกก็สวยดีส่วนสายวิดีโอเนี่ยเลนส์เทเลอาจจะไม่เหมาะกับถือถ่ายด้วยมือเพราะว่ามันจะสั่นหนักมากอย่างตัวอย่างที่เห็นต้องมีขาตั้งหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่แบบว่ามันคงนิดนึงเพราะเลนส์มันก็ใหญ่ด้วยถือวิ่งไปวิ่งมาน่าจะลำบากแต่ถ้าใช้ถ่ายจริงจังเนี่ยมันก็ได้ลุคที่มีเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไปสายทำวิดีโอเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะภาพพวกนี้มันเป็นแค่ 50% ของการทำวิดีโอทั้งหมดเท่านั้นเองอีก 50% คืออะไรคือเสียงค่ะเพลงแล้วก็ sound effects ทุกอย่างที่กิฟต์ใช้เนี่ยกิฟต์ใช้จาก Epidemic Sound ค่ะเว็บ Epidemic Sound เนี่ยเป็นเว็บไซต์เพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ในเว็บเนี่ยมีเพลงให้เลือกเยอะมากเป็นหมื่นๆเพลงแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วยกิฟต์มีโอกาสได้ทำ playlist ให้กับทาง Epidemic Sound ด้วยค่ะโดยใน playlist เนี้ยจะเป็นเพลงสไตล์แบบที่กิฟต์ชอบใช้ในคลิปนี่แหละเป็นเพลงโลว์ไฟล์เพลงชิลๆที่กิฟต์คิดว่าน่าจะเหมาะกับการเอามาใส่ประกอบในคลิปนั่งพูดหรือคลิปวล็อกที่อยากให้ดูชิลๆหน่อยยังไงก็ลองไปฟังกันได้เห็นคนถามกิฟต์มาเยอะว่าถ้าใช้เพลงไปแล้ว cancel subscription เนี่ยเพลงจะโดนลิขสิทธิ์ไหมถ้าใครใช้เพลงแล้วโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยไม่โดนเลยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยอันนี้สบายใจได้และรอบนี้กิ๊บก็มีโค้ดมาให้ทุกคนอีกแล้วค่ะสำหรับใครที่สมัครแบบ Personal Plan เนี่ยใช้โค้ด GIPLY50 จะได้ทดลองใช้ฟรี1เดือนแล้วก็ได้ลด 50% อีก2เดือนค่ะใครสนใจก็ลองไปสมัครกันได้เดี๋ยวกิ๊บแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description หรือว่าในคอมเมนต์นะคะทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์ให้ฟังเท่านี้ค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า